มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเรายังคงเป็นนายกลําลำดับที่29เหมือนเดิมคืออะไรไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าโดนัทยังมีรูลุงตู่ยังมีเราแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจอดีตบิ๊กสรพคาดหลังเลือกตั้งไทยยังคงมีนายกแค่29คนหมายความว่ายังไง เริ่มต้นที่พลโทนันทเดชเมฆสวัสด์นะครับซึ่งเคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือสรพหรือ17ราบินทรานะครับพลโทนันทเดชเนี่ยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ให้หัวข้อว่าโดนัทยังมีรูลุงตู่ยังมีเราเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับการนับลำดับการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มนับลำดับตั้งแต่ตอนที่เป็นครั้งแรกเท่านั้นนะครับ จะเป็นกี่สมัยก็ยังอยู่ในลำดับเดิมเสมอๆนะครับกรณีนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่สามก็คือจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งแดสมัยไม่ติดต่อกันด้วยจากสมัยที่1และปรหยุดเอาตรงสมัยที่3ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเวลาผ่านไปอีกประมาณสักหาปีจอมพลป,ปถึงได้กลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่4แต่การนับลำดับจอมพลป,นปเนี่ยยังเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่4เหมือนเดิมนะครับพลเอกประยุทธ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ดังนั้นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจึงควรจะอยู่ในลำดับที่30ซึ่งอีกประมาณ3เดือนก็คงจะรู้นะครับว่าใครใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่วันนี้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวถนนนาคำแหงซอย125่งอยทับ 1. ติดกับคลองแสนแสบนั่นแหละครับในซอยเนี่ยจะมีบ้านไทย เก่าเลยทีเดียวสวยมากมีอยู่สามหลังผมได้ยินเด็กๆที่กำลังเล่นกันอยู่ในซอยเนี่ยเขาตะโกนกันเขาบอกว่าโดนัทยังมีรูลุงตู่ยังมีเราผมก็เลยสงสัยครับว่าเอะแล้วหลังการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเราน่าจะยังคงมีนายกรัฐมนตรีได้แค่29คนเหมือนเดิมสักระมังครับ